ช้กฎหมายที่เด็ดขาดรุนแรงกับประชาชนที่วิจารณ์ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้อาจารย์รู้สึกอย่างไรฮะมันควรจะวิจารณ์ไหมฮะหรือว่าวิจารณ์แล้วกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงและผู้ถูกวิจารณ์หมายถึงว่าผู้ที่วิจารณ์ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นภัยต่อความมั่นคงมาตรา116แล้วก็อาจบวกกับอีก112อีกแล้วก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวมันร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าวิกฤตตรงนี้จุดตรงนี้มันจะสร้างความกลัวให้กับประชาชนแค่ไหนแล้วมองว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรยังไงตามมาในอนาคตอาจารย์ครับผมก็คิดว่าการล้อเลียนเนื่องจากว่ามีการดำเนินคดีแบบอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้ลดระดับไปอย่างไปจำนวนหนึ่งครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นใช่ไหมก็อาจจะมีความสะพรึงกลัวเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ดำเนินการตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าในจิตใจลึกๆของผู้คนนะมันยังไม่เปลี่ยนนะครับคุณประยุทธ์ก็ยังสามารถที่จะเป็นตัวตลกรายวันให้กับผู้คนได้ครับถึงแม้จะไม่มีการทำแต่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเนื่องจากว่าไอ้วิธีการตอบปัญหาของคุณประยุทธ์นะครับมันไม่ใช่เป็นวิธีการตอบปัญหาที่มาจากการใช้ความคิดวิจารณญาณหรือว่าข้อมูลประกอบนะฮะอย่างรอบครอบรัดกุมหรือรอบด้านนะครับแต่เป็นการตอบแบบนะฮะเอาสนุกหรือว่ามันคึกขนองหรือมันปากอะไรเงี้ยซึ่งการตอบคำถามเช่นนี้ครับมันก็เปิดโอกาสให้คุณประยุทธ์นะครับสามารถได้ถูกทำเป็นตัวตลกหรือล้อเลียนรายวันได้ตลอดเวลาครับตราบเท่าที่คุณประยุทธ์ยังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้เอาเฉพาะแค่ของท่าทีนะในการตอบคำถามนะรายวันไปแล้วนี่นะครับมันก็จะไม่สามารถนะครับที่จะห้ามไปเงื่อนไขหรือสาเหตุหรือปัจจัยที่จะนำไปสู่การล้อเลียนคุณประยุทธ์หรือการเป็นตัวตลกรายวันคุณประยุทธ์ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคล้ายๆกับถึงแม้ว่าจะมีคล้ายๆเพจที่ทำล้อเลียนน้อยลงนะถือว่าแล้วก็สังเกตมากับอันที่สองก็คือการที่คุณประยุทธ์ทำเช่นนี้เนี่ยมันเป็นโอเคละในแง่หนึ่งมันเป็นเพราะรัฐประหารมันเอื้อมมือเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยภาวนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นข้ออ้างอะไรไปไกลๆครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับแล้วก็จะมีกฎหมายที่ว่าด้วยการนะฮะฟ้องร้องกรณีหมิ่นประมาทเรื่องอะไรก็ว่าไปของบุคคลไปแต่นี่คือคุณประวุฒิประยุทธ์เนี่ยภาวนาตัวเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับแล้วก็ทึกทักเอาว่านะฮะการล้อเลียนตัวเองเนี่ยเป็นล้อเลียนชาติแล้วก็ทำสถานะตัวเองที่ไม่มั่นคงหมายถึงชาติที่ไม่มั่นคงด้วยเนี่ยมันก็ยึดโยงไปหมดแล้วก็รวบลามไปถึงเนี่ยการฟ้องมาตรา116นี้เป็นต้นผมคิดว่าคุณประยุทธ์นะครับคือหนึ่งก็คือว่าเข้าใจตัวเองผิดนะฮะว่านะครับสถานะของตัวเองเป็นยังไงถึงแม้ว่าไอ้การขึ้นมาด้วยไอ้อำนาจรัฐประหารเนี่ยจะทำให้คุณประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์แต่ผมคิดว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับไอ้รัฐาธิปัตย์ที่มันคล้ายๆกับว่าถูกสร้างขึ้นมาผ่านรัฐประหารตรงนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่แบบค่อนข้างจะชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็ไม่จริงนะครับเมื่อเราพูดถึงไอ้การกับปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งมันนะฮะมันผูกอยู่กับนะฮะบุคมันผูกอยู่กับสถาบันและกลไกมากกว่าจะเป็นตัวบุคคลนะครับเพราะเหตุนี้เนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดการผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็การจะฟ้องร้องในมาตรา116เนี่ยถ้าเกิดว่าระดับของความรุนแรงมันก็เกินนะฮะพิกัดนะครับเป็นการใช้กฎหมายที่แบบผิดฝาผิดตัวแล้วก็เกินพิกัดแล้วเอาก็จริงแล้วมันก็นะครับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคุณประยุทธ์นะฮะที่ว่าตัวเองเป็นตัวแทนของรัฐการล้อเลียนตัวเองคือการล้อเลียนรัฐสถานะที่ไม่มั่นคงตัวเองคือเป็นสถานะที่มั่นคงของรัฐซึ่งไม่ใช่ครับครับจริงๆพยายามที่จะให้ประชาชนกลัวแต่ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำหรือคสช.ทำเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงความกลัวของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะผมว่ามันใช่ครับมันเคาน์เตอร์โปรดักทีฟแล้วเอาที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนความกลัวของกลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจเองนะครับคือกลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขามีความมั่นใจในสถานะของนี่นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะอื่นมากกว่านะครับซึ่งโอเคละในระดับหนึ่งมันก็ทำทั้งสองด้านในแง่ของการสร้างภาพบวกและการใช้อำนาจที่นะครับปราบคนที่เห็นต่างนะครับแต่ตอนนี้ที่เราพบก็คือว่าการสร้างภาพบวกเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นเน้นหนักหรือให้ความสำคัญหรือทุ่มไปในเรื่องของการปราบผู้เห็นต่างก็เป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็แปลว่านะครับไอสถานะความมั่นคงของพวกเขามันสั่นคลอนเต็มทนเลยเลยต้องเลือกยุทธศาสตร์หรือว่ากลวิธีแบบนี้เป็นคล้ายๆกับกลวิธีหลักแทนที่จะเป็นเรื่องของการสร้างภาพบวกนะครับเนื่องจากอย่างที่ว่าภาพบวกมันสร้างไม่ได้ผลอีกต่อไปได้มีอยู่ท้าทายด้วยนะข้อเท็จจริงด้วยอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยครับจันคิดอย่างไรฮะหรือว่าวิเคราะห์อย่างไรว่าพอถึงช่วงใกล้ที่จะมีการทำประชามติเนี่ยคสช.ก็จะเพิ่มมาตรการที่รุนแรงขึ้นในการที่จะปิดปากประชาชนคิดว่าเพราะอะไรครับผมคิดว่าเขาก็คงประเมินนะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นแบบหมากตัวหนึ่งที่เขาวางเอาไว้ใช่ไหมครับทั้งในช่วง
การปลดเปลื้องตัวคสช.ไม่ต้องรับผิดรวมไปถึงว่านะวางขุมกําลังของคสช.รวมไปถึงเครือข่ายของพวกเขาที่มีอยู่นะฮะให้อยู่ในรัฐมนูลต่อไปอย่างสืบเนื่องยาวนานเพราะเหตุนี้ก็จึงนะมีความคาดหวังกับไอ้การผ่านรัฐมนูลอันนี้ค่อนข้างจะสูงถูกไหมครับเพราะเหตุนี้เนี่ยไอ้การที่จะแบบผ่านได้คุณก็ต้องแบบต้องทำให้ประชามติมันผ่านไปด้วยนะครับเบื้องต้นเดิมพันสูงปั๊บเนี่ยนะเขาก็จะใช้ทุกวิถีทางครับวิถีทางแต่ซึ่งอันจริงๆแล้วเนี่ยก็ผิดด้วยใช่ไหมครับก็คือบอกว่าห้ามฝั่งหนึ่งไปโฆษณาแต่ว่าตัวเองก็ใช้กลไกรัฐที่มีอยู่ทั้งหมดไปเผยแพร่เฉพาะด้านดีอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเอาก็จริงแล้วก็ผิดนะฮะนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานเดียวกันถูกไหมครับแต่นะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่ไปห้ามเฉพาะฝ่ายที่เห็นต่างหรือว่าต้องการตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไม่ได้ขณะที่ฝ่ายที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะยิ่งด้านดีของรัฐธรรมนูญกับทำได้นะครับถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัยกลไกหรือว่าหน่วยงานรัฐหรือว่าอาศัยนะฮะตัวบุคลากรหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นที่ให้รอดอไปแจกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็คือใช้งี้ไปหมดอ่ะซึ่งจริงๆแล้วโอเคนั่นเองด้านหนึ่งก็ทำไปในงานประชาสัมพันธ์ด้านตัวการเดียวกันเนี่ยนะครับก็เพื่อจะ make sure ว่าจะให้ผ่านใช่ไหมครับเป็นหลักประกันว่ายังไงก็ผ่านก็นะครับไอ้พวกที่นะฮะเห็นต่างนะก็ไม่ให้มันลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งอันนี้จริงเป็นการแบบปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นการคล้ายๆกับนะฮะบังคับบีบบังคับให้รับรู้นะฮะข้อมูลข้อคิดเห็นแต่เพียงด้านเดียวครับซึ่งเอาก็จริงแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับนะฮะต่อการลงประชามติในความหมายที่แท้จริงที่มันเรียกร้องนะครับให้คนที่ไปลงประชามติได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านเพื่อจะนะฮะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในครั้งสุดท้ายได้อย่างรัดกุมที่สุดนะครับแต่เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะนะครับเพิ่มมาตรการในการนะฮะปรามนะหรือว่าปิดกั้นนะครับกลุ่มคนที่เห็นต่างไม่การแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและถึงไอ้ประชามติที่จะถึงนี้แต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะประเมินเป็นระยะและสุดท้ายน่าจะเป็นสักปลายหลังจากครึ่งกลางเดือนของกรกฎาคมไปแล้วนั่นน่าจะเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายว่านะหลังที่หลายคนประเมินกันว่าอาจจะไม่มีการลงประชามติก็ได้เขาบอกว่าที่สุดแล้วการลงประชามติเขาจะแบบเตือนฮะแพ้ไม่ผ่านซึ่งการไม่ผ่านเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างครับแล้วก็มันจะบั่นทอนความชอบธรรมนะรวมไปถึงไอ้การจัดการปัญหาในอนาคตของคสช.เป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าเขาประเมินแล้วว่านะครับยังไงไม่ผ่านอาจจะไม่มีการลงประชามติอย่างที่หลายฝ่ายประเมินกันแล้วรวมไปถึงมันอาจจะมีการหยิบยกเอานะครับรัฐธรรมนูญซึ่งเขาพูดมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่ามีอยู่ในใจแล้วนะครับแล้วเขาพูดแต่ตลอดว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกตั้งปี60อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็วางกลไกแล้วก็แนวทางในการรับมือเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบใช่ไหมครับว่าหากการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยนะฮะรัฐบาลจะทำยังไงต่อตอนนี้ก็ไม่แจ้งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอีกกลยุทธ์อันหนึ่งนะฮะที่บีบบังคับนะครับให้ผู้คนจะต้องไปลงรับโดยไกลๆเนื่องจากว่าเกรงว่านะฮะถ้าเกิดไม่ผ่านเหตุการณ์จะลุกลามบานปลายเกิดความวุ่นวายโกลาหลนะครับเพราะฉะนั้นรับไปก่อนดีกว่ามั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแก้กันเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ประการหนึ่งของทางรัฐบาลนะครับความกังวลไหมครับกับการต้องใช้ Facebook โลกของโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ว่าปลอดภัยเป็นส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่ามีข้อกังวลอะไรไหมฮะในมันก็อาจจะเป็นข้อความกังวลเล็กๆในแง่ที่ว่าบางทีเราอาจจะผิดพลาดไปหรือเราอาจจะเลอพลาดพลั้งไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาดำเนินคดีเราในกฎหมายในภายหลังแต่ว่าโดยพื้นฐานที่สุดนะฮะสิ่งที่เราเคลื่อนไหวผมเข้าใจว่าเราทำบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับรวมไปถึงความคิดเห็นที่เรารู้สึกเราคิดว่านะครับมันชอบและโดยสุจริตนะฮะแล้วก็ไม่ได้ผิดนะครับกับหลักการประชาธิปไตยรวมไปถึงกฎหมายปกตินะครับเพราะฉะนั้นในระดับหนึ่งเราก็ยังคงคิดว่านะฮะเราก็ยังคงใช้พื้นที่นะครับตรงนี้ต่อไปในการดำเนินกิจกรรมที่เราทำแล้วมันระวังมากขึ้นเพราะเราก็ใช่หลังที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมฮะกฎหมายเองเนี่ยนะครับมันก็มีลักษณะการตีความระดับหนึ่งใช่ไหมฮะคือมันก็เป็นได้ทั้งบวกทั้งลบในบางกรณีใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าคนทำตีความกฎหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะป้องกันความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราเองก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังในการนะแลกเปลี่ยนพูดคุยนะหรือแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเพจหรือว่าที่เป็นเมสเซจหรืออะไรก็ตามครับครับเราจะป้องกันเรื่องของการมาล้วงข้อความหรือว่าการมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในโลกของโซเชียลมีเดียได้อย่างไรไหมครับในสถานการณ์ของสังคมไทยตอนนี้คือทางเราเองก็แบบไม่ได้เป็นผู้ช่ำชองทางด้านเทคโนโลยีไอทีฮะเราก็คงนะครับไม่รู้ว่าเราจะปกป้องตัวเองยังไงได้บ้างอย่างที่ว่าก็คือก็ตราบเท่าที่เราคิดว่านะฮะเราสื่อสารแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะฮะด้วยความสุจริตและบนฐานด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุด้วยผลผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นคล้ายๆกับเกราะป้องกันพวกเรานะครับในระยะยาว
หรือว่านะฮะต่อสาธารณะหรือว่าสากลถึงแม้ว่านะฮะจะเฉพาะหน้าหรือว่าภายใต้ในประเทศนี้นะครับซึ่งมันอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติแล้วมีการบังคับใช้กฎหมายนะฮะที่มันริดรอนสิทธิของผู้คนแต่ผมเข้าใจว่าสภาวะการเช่นนี้มันอยู่ไม่นานครับมันไม่สามารถที่จะคงทนหรือว่าใช้เป็นกติกาหรือแนวทางร่วมกันนะฮะของสังคมไทยไม่เฉพาะที่จะอยู่กับสากลโลกนะครับแต่หมายรวมถึงคนไทยด้วยกันเองด้วยครับเราอยู่สภาวะการแบบนี้ต่อไปนานๆไม่ได้ครับมันเป็นสภาวะถาวรไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าต่อให้เราแบบการพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาแต่ที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำนะฮะระยะยาวลงไปถึงนะต่อสากลนะครับเราจะยังคงอยู่ได้ครับ